ยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวเชื่อเป็นแบบลองก่อนอมก่อนอม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 เด็กมันเชื่อเพื่อนตอนแรกมันจะขมๆแต่อมไปมันจะหวานที่เราเจ็บคอเพราะมีเชื้อโรคในช่องปากเอ้ยมายืนแรงนี่วะพวกพี่เป็นใครครับเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับให้หลบไงเข้าไม่ได้จริงๆครับพี่ตีนะทำไมไม่หลบแต่จะมีเม็ดเลือดขาวในร่างกายคอยป้องกันก็มันเป็นหน้าที่ผมอะครับพี่เข้าไม่ได้ผมขอเลยนะมึงรู้ป่ะกูคือใครพี่คือเชื้อโรคครับว่ากูเหรอแต่ในกรณีที่เม็ดเลือดขาวอ่อนแอใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยยาอมแก้ไอตาตะขาบ5ตัวตะขาบนี่อะไรเนี่ยตะขาบตะขาบเป็นซองๆที่ขายอยู่ในเตือกไม่หยาบมึงหลบไปเลยแกนี่มันเรื่องของวัยรุ่นแล้วกูบอกไอ้บอกให้หลบไปกูจะไปขาปอดเป็นที่อะไรกันเฮ้ยตัวยาจะทำให้เชื้อแบคทีเรียอ่อนแรงลงชื่ออะไรเราอ่ะแสมเสมโทรศัพท์ฮัลโหลครับฮัลโหลเสมนะลูกเอ้ยหาแม่ว่าแม่เอ็ดอะไรอะไรนะฮัลโหลแม่โตแม่เสมลูกได้ยินไหมอะไรอะไรแม่อะไรของเขาเสมลูกเอ้ยและช่วยขับเสมหะกล่องเสียงสะอาดขึ้นมันดีขึ้นเลยค่ะพ่อเสียงดีขึ้นสมุนไพรเนี่ยเวลาเขาจัดการเขาจะกระชับเด็ดขาดแต่ละบุญละม่อมไม่มีผลข้างเคียงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวจะเป็นสิ่งแรกที่หนูนึกถึงเวลาเจ็บคอทั้งที่ขมแต่อมไปมันจะหวานอมแล้วลิ้นดำนะดำได้ก็จางได้แต่เพื่อลูกที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจไม่ชอบพ่อขอแนะนำสเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะอ้าปากสิทำให้คอชุ่มชื่นขึ้นฉีดเลยได้เลยเหรอบ่อยเท่าที่ต้องการThank you.
ยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวแล้วทำไมตะขาบมันต้องมี5ตัวเรื่องมันยาวลูก